เฮ้ยจานโอ้ยแล้วท่านก็ท่าอะไรมึงเชิญเอาละขอกินหน่อยมาแล้วครับผมสวัสดีครับ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 พี่พี่น้องน้องเอาแมสไปไหนเอาแมสอยู่ไหนขอโทษสวัสดีครับคนดูหน่อยครับผมสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องนะครับวันนี้เจอกับเราอีกแล้วทีมบับเบิ้ลบอมนะครับใครที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับกลับมาแล้วครับใส่กดหัวใจให้พวกเราเช็คสัญญาณให้เราด้วยครั้งนี้ครั้งที่13โอเคลัคกี้นัมเบอร์เราก็จะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์นิดหน่อยเพราะว่าเราตัด12ครั้งครบไปแล้วเราก็จะเปลี่ยนจากเพราะว่าตอนแรกเราตัดเป็นแรปเปอร์ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นทรงที่เราอยากจะตัดจริงๆแล้วก็คือเราจะไม่มีคอนเซ็ปต์แต่ว่าตรงไหนน่าสนใจเราก็จะเอามานำหลากหลายหลากหลายใช่หลากหลายคอยติดตามครับใครอยากดูทรงอะไรเป็นพิเศษก็พิมพ์บอกได้บอกได้แนะนำได้เลยอยากดูทรงอะไรอยากให้เราตัดแบบไหนให้ดูใช่ครับอยากให้เรามาเฮฮาแบ่งปันความรู้อะไรกันก็แนะนำมาเลยใช่ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคอนเซ็ปต์เราเหมือนเดิมไม่ได้มาสอนมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังแชร์ประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์ทำงานของเราแบบมาบอกเทคนิคว่าเราทำแบบไหนยังไงอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้ใช่เราก็บอกทำแบบของเราถ้าเราทำแบบนี้นะมันก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ครับอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็ความถนัดของแต่ละคนเทคนิคของพวกเราที่เราบอกนี่คือเราจะไม่ได้บอกว่าต้องทำเหมือนเรานะใช่ก็คือเราเอาที่เราถนัดที่เราถนัดให้ดูแล้วถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูแล้วชอบก็สามารถจะเอาเทคนิคของเราไปปรับใช้ได้ฝนปรับใช้ได้ไม่ใช่บอกว่าเอ้ยวางหวีแบบนี้ถ่ายแบบนี้จะต้องเหมือนเราไม่ใช่ต้องแบบนั้นแบบนี้ผมมาพวกเรามาบอกเทคนิคที่เราทำสวัสดีครับให้ดูตัวเพราะว่าเอ้ยจันทุยสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีครับอาจารย์ครับเพราะว่าบางลาวชัดเจนครับเพราะว่าบางทรงเนี่ยบางคนอาจจะชอบไถแบบนี้ก่อนจับหวีแบบนี้ก่อนใช่ครับแต่บางคนก็อาจจะแบบว่าถนัดอีกแบบนึงอาจจะฝั่งของเราบางทีอาจจะมีตั้งมีตะแคงเพราะว่ามันในมุมที่เราถนัดอ่ะจริงๆผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันเหมือนกันหมดก็เหมือนกันหมดคล้ายๆกันแต่ว่าครับผมเชื่อว่าเทคนิคที่ผู้ผมได้บอกไปเนี่ยมีประโยชน์แน่ๆถ้าเอาไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งหวีการซอยกันไกลการปรับฟันแบตเตอรี่หรือสายฟันรองอะไรต่างๆผมว่ามีประโยชน์แน่นอนใช้กันเล็กๆน้อยๆบางอย่างหรือว่าใครอยากจะแนะนำเราก็แนะนำได้ใช่ครับมาถ้าเราไม่รู้เราก็จะไปหาข้อมูลมาให้ใช่สวัสดีครับพี่ตั้มถ้าเรารู้เราก็บอกคือการตัดผมก็คือศิลปะใช่มันคือศิลปะมันไม่มีถูกผิดมันไม่มีหรอกผิดถูกว่าเอ้ยทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมใช่จริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีประเด็นหลายๆประเด็นในการถกเถียงกันระหว่างช่างตัดผมก็มีผมอยากจะให้มองแบบว่าทุกอย่างมันเป็นศิลปะมันไม่มีถูกผิดคือคนตัดสินคือลูกค้ามันเหมือนงานศิลปะงานนึงอ่ะเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านอ่ะที่มาลักษณะกะโหลกลักษณะศีรษะเส้นผมก็ไม่เหมือนกันละใช่10คนก็10แบบใช่แม้แต่ถ้าตัดเดียวกันก็เถอะไม่เหมือนกันการตัดก็ไม่เหมือนกันกะเพรากระทะเดียวกันกิน10คน10คนยังว่าอร่อยไม่เหมือนกันเลยครับผมมันก็เหมือนตัดผมอ่ะครับผมชอบผัดพริกแกงมากกว่าครับผมใส่ถั่วอ่ะวันนี้เราจะตัดตรงอะไรพี่เก่งอาจจะวันนี้จะเป็นนักฟุตบอลสวัสดีครับนักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นอดีตทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเก่งมากๆแล้วก็เป็นเล่นที่ยุโรปเป็นคนแรกๆน่าจะเป็นคนที่2รองจากคาซูโยชิมิวะอันนี้ลึกอันนี้พี่เขาเก่งญี่ปุ่นฮิเดโตชินากาตะโดมิตะเหรอฮิเดโตชิโนทุฮิเดโตชินากาตะใช่ทีมแรกที่ไปเลยเปรูจาอิตาลีก่อนเลยโอ้รู้ลึกผมพี่รู้ลึกใช่ลึกเท่าที่ผมเห็นผมจำได้มีปาม่าด้วยมีปาม่าไปอยู่เปรูจาก่อนแล้วก็ไปอยู่ปาม่าที่ประเทศอะไรพี่อิตาลีอ๋ออิตาลีก่อนเลยก็ไปเขาไปเล่นอิตาลีนะอิตาลีเอ้ใช่ไหมนะผมว่าใช่ฮิเดโตชินากาตะแล้วก็ไปอยู่ปาม่าใช่ไปอยู่ปาม่าแล้วก็ไปอยู่โรม่าใช่แล้วก็หลุดวงโคจรก็คือรอดแล่นในวงการนักบอลฟุตบอลนักฟุตบอลยุโรปมากยุโรปก็คือเป็นคนแรกๆในเอเชียแรกต้นที่เก่งมากแล้วคุณประกิตคุณทำอะไรครับอ๋อโยกขาผมเห็นนะ
แล้วที่สำคัญทรงผมเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆใช่เขาจะชอบตัดผมสั้นแล้วอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับคือทรงเนี้ยเมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่ผมเป็นช่างใหม่ๆอ่ะทรงนี้ฮิตมากๆทรงนี้ฮิตมากๆนะครับคือทรงสโลปเนี่ยทุกคนจะตัดกันเยอะมากวันนึงตัดแบบว่าผมตัดวันนึงมี 4-5 คนง่ายๆแต่ไม่ง่ายคือสายไซโซกเลยพี่โก้บอกว่าเกิดไม่ทันวายครับผมพี่กู๊ดเผลอๆทันนี่ตูลามสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ยุบยุบกันยุบยุบกันใช่อีกแป๊บหนึ่งทีก็จะเปิดตัวในแบบให้ดูกันแล้วนะครับคือวันนี้เราเน้นเขาเรียกอะไรวันนี้ตัวเจาะนักบอลเลยซึ่งเป็นทรงที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆใช่ครับฮิเดะโซชินากาตะเนี่ยคือเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นสำหรับทรงผมเลยนะตอนนั้นนะทรงผมแล้วก็การแต่งตัวถือว่ายอมด้วยยอมแฟชั่นเขาตัดแล้วเขาจะยอมด้วยว่าเป็นคนที่แฟชั่นซึ่งวันนี้ในแบบเราก็ค่อนข้างหน้าคล้ายใช่ครับคล้ายคล้ายคล้ายเลยคล้ายคล้ายคือจะบอกว่าเหมือนนักบอลเลยหน้าไปทางคนญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ครับครับครับหน้าไปทางคนญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวรอให้ในแบบใหม่สักพักนึงตอนนี้ก็อยากจะรู้ว่าอากาศจังหวัดต่างๆเป็นยังไงบ้างครับวันนี้13แล้วใช่ไหมครั้งที่13ครั้งที่13ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราเหมือนเดิมครับวันนี้พี่น้องสปปลาวเยอะนะครับทักทายกันหน่อยสบายดีครับสบายดีครับพี่น้องสปปลาวครับเป็นแฟนคลับของพวกเราตลอดใช่ครับทุกไลฟ์สดเลยทุกไลฟ์สดทุกเทปเลยเป็นกำลังใจนี่นะทุกคนบอกว่ารอเอลในแบบโอ้ได้เอลแน่นอนครับรอครับรอครับรอเลยรอเลยเพื่อนผมเพื่อนผมโอ้โหพี่กู๊ดบอกว่าเคยตัดอยู่ทรงนี้ทรงนี้ก็ไอยองหิมะตกโอ้โหหิมะจำหรือเปล่าเผาครับผมก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงจะเปิดตัวในแบบละนะครับในแบบผมก็ลงรถแท็กซี่มาละลีมูซีนลีมูซีนประตูยาวสีส้มครับผมปอปอ20หน้าต่างครับผมเปิดตัวเลยไหมหรือว่าจะเปิดตัวเลยเปิดตัวเลยนะอ่ะเรียกในแบบคุณเจมส์เชิญครับเชิญครับเชิญครับคุณเจมส์นั่งเลยฮะคุณเจมส์นี่ขอบคุณนะครับคุณเจมส์นี่ในแบบเราลงลิงก์วันนี้เขาเป็นเพื่อนผมนั่นเองนะครับคุณเจมส์เป็นแนะนำตัวได้เลยครับเป็นอะไรยังไงทำงานอะไรชื่อเจมส์ครับก็เป็นครูสอนเต้นนะครับอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติครับเซนันดูตรงไหนนะเซนันดูแถวไหนครับแถวพระขนงครับแถวพระขนงนี่ครับสอนเต้นประมาณแบบไหนครับก็จริงๆก็มีทุกสไตล์นะครับทุกสไตล์นะซักหนึ่งสเต็ปคุณบอมไม่ไรรอผมสั้นก่อนแล้วอาจจะเต้นดีขึ้นนี่ผมแทงตาเวลาเต้นอันนี้ก็คือคุณเจก็คือให้เกียรติให้เกียรติมาเพราะว่าตรงเราก็คุณเจก็เคยตัดเชื่อมือเชื่อมือใช่ก็รู้จักกันมาจะ10 ปีแล้วครับแต่พี่บอมก็เริ่มการได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มไลฟ์สดกันเลยคุณเจมส์พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมครับผมครับผมไปสั่นนิดนึงไว้ผมยาวมานานอันนี้เราก็สบายสบายบรรยากาศสบายสบายจะนอนตัดเหรอฮะจะนอนตัดนอนตัดไม่ได้นอนสบายเออผมอากินบอกฝากกดไลค์กดแชร์โอ้โหพี่มาแล้วพี่นักทัดพงบอกอยากไปเรียนเต้นด้วยมาแล้วนี่ครับรออยู่เลยรอแอลในแบบคุณเจนะครับเป็นคุณครูสอนเต้นอยู่ที่เซนแอนดรูพัฒนานะครับเซนแอนดรูใครเดี๋ยว IG ใครจะฝาก Facebook อะไรทักมาที่เพจเราก็บอมแล้วกันเดี๋ยวเราจะบอกให้ถ้าสนใจใช่ครับเดี๋ยวให้พี่บอมเคลียร์พื้นที่กันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเป่าผมในแบบก่อนใช่ๆตอนนี้คนดูก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับถามคุณเจก่อนทำไมถึงวันนี้ถึงอยากตัดตรงนี้จริงๆเมื่อตอนมัธยมใช่มั้งมัธยมจะติดปีนะจะมหาลัยใช่เฮเวอร์เซียนานมากนานมากเคยตัดอยู่ไฮฮิตครับคือช่วงมัธยมเนี่ยเราไว้ผมยาวไม่ได้แล้วนักเรียนมันก็แสวงหาทรงที่มันเขาเรียกว่าไม่ใช่ทรงนักเรียนทั่วไปอ่ะบอกว่าขอแนวหน่อยแล้วกันก็นิดนึงเพราะทรงนี้ใครๆก็ต้องเคยผ่านคือวันนี้ก็เขาเรียกอะไรผมโพสต์เฟซบุ๊กนะแล้วคุณเจนก็ทักมาเลยเราก็คิดว่าเอาละได้แล้วเหมือนด้วยตอนนี้เป่าผมให้แห้งก่อนครับใกล้อะไรเนี่ยครับผมเป่าก่อนครับเชิญคุยกันไปนะอีกครับครับผมเอา
ไม่เบาเลยเราก็แทนชาวบ้านโอ้โหมีฐานแฟนคลับจากโซนเอเชียอาคาเนนะเขาเรียกว่าอาเซียนเดี๋ยวก็จะมีจริงๆตอนไลฟ์สดก็คนดูเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะไปดูย้อนหลังกันได้บอกผมหมื่นกว่าคนใช่ครับก็บางไลฟ์ก็ตอนไลฟ์เสร็จจบเสร็จชั่วโมงกว่าก็เป็นหมื่นละหมื่นสองเรนนี่มาแล้วสวัสดีครับเรนนี่นี่ก็ดูพวกเราประจำวันนี้ก็คิดว่าจะจัดไม่ได้เหมือนมีรูปมากที่สุดนะครับแล้วก็คุณเจมก็อยากจะได้ข้างหลังให้ยาวกว่าด้วยซ้ำเดี๋ยวลองดูเอาให้คุยเป็นเอเลี่ยนเลยเอาให้คุยแบบเป็นเอเลี่ยนเลยครับผมลองดูที่เรามาดูว่าย้อนไวพี่บอมจะตัดออกมาวิธีด้วยวิธีไหนจริงๆเมื่อกี้คุณเจมบอกว่าเพื่อนๆไม่ให้กำลังใจเลยใช่ไหมจะตัดผมสั้นไม่ได้เห็นเราผมสั้นนานแล้วมั้งอาจจะเป็นทรงที่แบบว่าเหมาะกับอากาศตอนนี้นะใช่ผมบอกผมร้อนโอเคเลยเราจะเริ่มกันเลยถือว่าได้เปลี่ยนลุคอีกครั้งไหมกลับมาแล้วครับผมเท่แน่นอนใช่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนลุคจะมีคนทักเดี๋ยวผมจะถ่ายเบอร์4ก่อนเหมือนเดิมครับเปลี่ยนลุคนี่ยังไงครับน้องโยมอากาศเป็นไงพอดีโปรดิวเซอร์บอกว่าจะถ่าย before ก่อนไหม before after ไหมไม่มีใครมีกล้องมั่งอ่ะถ่ายคุณเจมไว้หน่อยได้อ่ะพี่ของพี่เก่งก็ได้อ่ะได้ครับเยอะเยอะร้านมีโทรศัพท์ทุกคนถ่ายนางอย่างนี้หน่อยใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยเป็นกำลังใจวันนี้ทรงมันก็จะเป็นสโลปนะครับหน้าตาในแบบทรงดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าอาจจะมีที่รายละเอียดที่ยากนะครับในการตั้งหวีตัดนะครับผมว่าน่าจะเป็นทรงที่ช่างกระผมหลายๆคนสงสัยด้วยว่ามันตัดกันยังไงใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลองด้วยเบอร์4ก่อนเพราะว่าผมอยากให้เนื้อผมตรงนี้ค่อนข้างหนาหน่อยเอาเลยนะฮะครับผมอย่าไปกดปิดนะฮะเดี๋ยวเริ่มเลยขยับไฟก่อนเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยถ่ายเผยๆเหมือนเดิมนะคะขอไฟสว่างเหมือนเดิมหน่อยอันนี้พี่บอกว่าจะใช้เบอร์อะไรขึ้นนะครับเบอร์4ครับเบอร์4นะเบอร์4ผมว่าเดี๋ยวก่อนนะครับเบอร์4ไม่โอเคเอาเบอร์3ดีกว่าคุณเรนนี่บอกแชร์แล้วขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมเปิดตรงกลางก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณเจมเปลี่ยนใจโอ้โหไม่ทันแล้วไม่ใช่ตัวเลยใช่โอ้เดี๋ยวผมปัดผมให้นะครับคุณเจมครับนี่นะครับเราเทคนิคก็คือไถแบบ45องศานะครับก็คือไม่ได้ไถกดใช่มั้ยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หวีแล้วก็ใช้กรรไกรเก็บความทุยอีกทีนึงถือพี่บอมจะบอกว่าตอนนี้พี่บอมจะสร้างไกด์ไลน์ใช่ครับส่วนด้านข้างก่อนนะครับที่เราจะสโลปขึ้นไปใช่ครับเพราะว่าถ้าใช้หวีขึ้นเลยมันก็มันกะความสั้นไม่ได้นะใช่ครับเราก็จะขึ้นเป็นบนน้องก็เดี๋ยวปัดให้คุณเจเดี๋ยวเขาจะทำผมขออนุญาตนั่งหลับตาแล้วกันเนาะเอาเลยครับคุณเจมใครอยากเรียนเต้นนะครับคนนี้ไม่ธรรมดานะครับต้นๆของประเทศเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเต้นคัฟเวอร์ต่างๆนี่เขาทำได้ดีมากเลยครับเรียกว่าตู้อดิเรกเลยดีกว่าตู้อดิเรกเอ้ยไฟมันโอเคไหมใช่ครับเปิดเรียนสั่งมาใช้แล้วบอกเลยว่าแบตจุดมากตัดลูกตัดผมลูกค้า 4-5 คนได้สบายครับใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่เราก็มาใช้เหมือนเดิมนะครับตัว Power Bank ที่ Black Beat Black Beat 2 ตัวนี้จะเป็นตัวที่ปรับมุมใหม่ด้วยครับตรงก็คือจะถ่ายอ้าวครับโอ้ไม่เป็นไรพี่ออมจัดแป๊บนึงขอดูไฟหน่อยฮะเดี๋ยวก่อนต้องอย่างนี้ไหมต้องขาวนะทำงี้ไหมโอเค
คือเราจะถ่ายแบบว่า45องศาขึ้นไปเรื่อยๆก็คือรอบเลยไม่ใช่ครับพี่บอลรอบเลยครับรอบเลยนะแล้วเขาจะเหลือเป็น V ไว้เนี่ยเราถ่ายเป็น V ไว้ก่อนก็คือสามารถสร้างงานด้านหลังว่าอยากได้เป็นรูปแบบยังไงก็คือเราเลือกได้เลยนะตอนนี้ผมพยายามนึกถึงทรงนากาตะไว้อยู่ครับด้านหลังเขาจะไม่ได้ขาวมากครับผมถ่ายเป็นเบอร์3ไปก่อนก็คือทรงที่เราแชร์ตัวอย่างไว้คุณเป็นด้านข้างจะเห็นด้านหลังใช่ครับคุยไว้ด้านหลังแล้วถ้าเป็นทุยเล่ทุยเหรอฮะอันนั้นทุยเล่ทุยใช่ป่ะอ๋อโหเอาซะได้ยินเสียงหงอยเสียงจิ้งหรีดเลยพวกคนเงียบกันหมดเลยเอาซะชะงักเลยนะนี่แหละฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฮะนี่แหละพวกเรานี่แหละพวกเราครับผมยังไงฮะต่อเลยครับก็เดี๋ยวเราก็จะใช้หวีละตอนนี้ผมขึ้นตัวมันไกด์ไลน์อยู่ขึ้นทรงไกด์ไลน์ไว้ด้วยเบอร์4เบอร์3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 ถ้าเดี๋ยวตอนนี้เราก็ใช้3-1 4-1ฮะจะไปให้ได้แหละไปได้ครับผมคือถ้าพูดถึงในรูปแบบทรงเมื่อก่อนการคมมันก็จะไม่ค่อยมีเข้ามานะครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะการคมให้ด้วยให้ดูด้วยนะการคมเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะว่ามันก็เป็นจุดเด่นในทรงนี้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กันไกลก่อนเลยเพราะเหมือนสัก10ปีที่แล้วเนี่ยครับการขอบการคมในบ้านยังไม่มีมากไม่ค่อยมีเข้ามาเท่าไหร่ยังแทบไม่มีให้เห็นเลยจะเน้นไปที่ทรงอย่างเดียวเราก็จะเริ่มเห็นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เรามีเราก็จะเพิ่มการขอบการเตรียมผมจะขอเพิ่มเข้ามาเพิ่มความเท่กับทรงผมจากที่เท่อยู่แล้วเท่ไปอีกขอเก็บผมก่อนนะครับน้องมิ้นบอกว่าเสียงพ่อเบามากเลยค่ะพ่อไหนมีสองพ่อนะอันนี้มีสองพ่อนะครับนี่ครับเราตัดความยาวไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไล่อยู่ดีพี่บอมจะไล่ความยาวออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไม่เกี่ยวกับในการทำงานไล่ความยาวแล้วเมื่อไหร่ไล่รีโอออกเร็วๆนี้ครับผมเร็วๆนี้เลยมุกนี้ฮามากยิ้มเจือนเลยทุกคนฮาหมดยกเว้นรีโอยกเว้นรีโอนี่ครับเราเอาความยาวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเป่าขึ้นมาอีกทีนึงก็คือพี่วอมจะสร้างความสั้นขึ้นมาก่อนแล้วก็มาเก็บด้วยแบตเตอรี่อีกทีนะครับใช่ครับเพราะว่าการที่มันมีผมยาวมันจะทำงานลำบากนะครับใช่ครับอันนี้คือเคลียร์พื้นที่ผมด้านบนที่มีความยาวนะครับออกไปก็เดี๋ยวที่ใช้ก็เป็นของวาเลนเต้นะครับเจ้าสีวาเลนเต้สีทองใช่ครับเห็นเนี่ยความคมนะใช่ครับใครที่สนใจก็ทักเข้าไปที่เพจเลยใช่ทางเพจเลยอันนี้เราสร้างกายไว้อยู่ครับที่จิตบอกไปนี่ครับได้เป็นรูปเป็นทรงนะเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นทรงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาของครึ่งในกระดาษแล้วใช่ครับช่วยปัดหน้าพี่เจมหน่อยนะครับใครอยู่เนี่ยสั้นหมดละเจมบอกเต็มหน้าเลยสั้นหมดละวันนี้เรามีมือสาวๆครับปัดหน้าให้ด้วยนะเราตัดเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนครับผมถ้าเดี๋ยวเราจะใช้เป่าแล้วก็ใช้หวีอีกทีนึงเริ่มจะเห็นแล้วว่าด้านหน้าเนี่ยเริ่มสโลปแล้วนะเริ่มสโลปแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาแต่งอีกทีพี่บอมก็คือจะใช้แบตเตอรี่แต่งทีนะครับใช่เริ่มเห็นแล้วว่าปัดพี่เจมส์ด้านข้างความสโลปขึ้นมาที่เราใช้เบอร์3อาจารย์ตุ้ยถามว่ากันไกลกี่นิ้วครับกันไกล6นิ้วครับเหมือนจะเป็น 6.5 นะฮะ 5.5 5.5 คือกันไกลซอย6นิ้วคือกันไกลตัดครับผมนะครับบางทีเราก็มีสับสนบ้างหลงลืมบ้างแต่ว่าอยากได้ข้อมูลแน่นๆเลยในเพจมีแอดมินคอยตอบเดี๋ยวตอนนี้เราจะใช้แบตไม่ใช่แบตเตอรี่ใช้ไดร์เป่าเพื่อให้ผมขึ้นไปใช่ครับต้องโล่งแน่นอนมันได้แบบน่าเหนื่อยนะเหมาะครับเหมาะที่เราต้องการนะครับด้านหน้าก็จะเริ่มเป็นสโลป
ี่บอมกี่เอ็มครับ8มีการอยู่อ่ะพอดีไปดูดโอ้ตัดนิ้วทิ้งก็เราก็ต้อง10นิ้วครับอ่าเฮ้ยนี่10นิ้วดิ10นิ้วเลยเหรอ10นิ้วครับสวัสดีครับไม่มีไม่กี่คนสวัสดีพี่ท่านร้อยบาทนะครับขอบคุณนะครับ120,000ครับขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะเวลาก็เป็นเวลา3 ทุ่มเนาะเวลาก็จะเป็นเวลาแรกนะมีเรื่องงานบางท่านอาจจะติดร้านไม่มีเวลาเข้ามาดูร่วมชมของเราแต่ก็เราก็เป็นก็รับชมย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้เจมไม่ร้อนนะโลกแล้วโยกอีกโลกหัวแล้วโยกอีกคือบอกไม่รีบที่อยู่ได้บุญเจมใช่ไหมได้อยู่บุญเจมบอกไม่ร้อนพี่บอมตรงนี้เหมาะกับเส้นผมแบบไหนครับพี่นะครับผมเส้นผมเหมาะกับเส้นผมผมตรงนะตรงแข็งหรืออะไรก็ได้ที่ไม่อยากตกที่สามารถตั้งได้อะไรก็ได้ที่สามารถตั้งได้อยากโศกก็ตัดได้แต่ขอให้มันตั้งได้แต่ว่าถ้าเกิดอย่างผมมันก็อาจจะเวลาเล่นอาจจะไม่ได้มาตรงนี้ของที่เราต้องการใช่ครับแต่เราสร้างเกาะตรงได้จะได้จะได้คล้ายสร้างเกาะตรงได้คล้ายแต่ว่าถ้าจะให้มองเลยก็ตรงก็เป่าแห้งจะเด็กขึ้นมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้อะไรครับหวีใหญ่อ๋ออันนี้ก็ของวาเลนเต้เหมือนกันนะหวีบับเบิ้ลนี่แหละฮะแถมจากเจ้านี่อ๋อครับผมก็คือในตัวกล่องมาในกล่องแถมมาในกล่องใช่คิดอยากดูมุมไหนอ้าวแล้วแต่พี่บอมเลยมุมนี้ก็ได้นะฮะผมเอียงไว้ก่อนครับไม่ใช่ตัวเอียงนะเอียงหวีเอียงหวีนะพี่บอมเอียงหวีตั้งนะครับให้ดวงตาอยู่ๆบอกผมเอียงเอียงขวาครับผมด้านขวาก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอียงทางด้านซ้ายอีกรอบนึงใช่ถนัดขวาเนาะเอียงหวีเก็บทรงนั่นเองใช่ครับคือการทำงานของผมเนี่ยตรงเนี้ยเอียงหวีนี่สำคัญมากครับผมมันจะต้องเอียงให้เป็น45องศาขึ้นไปองศามันได้ใช่ไหมครับใช่ครับครับผมองศาแบบไหนอยากให้ผมสลบประมาณไหนก็เอียงหวีได้เลยครับผมแล้วถามกันเข้ามาได้นะฮะเรายินดีตอบเลยอยากตอบผมว่าด้านหน้าน่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็คือความสั้นที่บอกได้แล้วนะต้องการแค่นี้ต้องการประมาณให้ดูหนาหน่อยเห็นชัดหน่อยประมาณเบอร์3แล้วก็เราเก็บรายละเอียดนิดนึงครับไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บเหมือนเดิมสวัสดีครับพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นขอสวัสดีพี่สวัสดีครับเปิดนี่ทรงในตำนานเลยใช่ครับครับผมทุกวันนี้ทุกคนก็ยังมีตัดอยู่แล้วใช่ครับเดี๋ยวผมขอเบอร์หนึ่งหน่อยครับผมเดี๋ยวผมจะใช้เบอร์หนึ่งเก็บตีนผมนะครับแล้วก็หนึ่งครึ่งช่วงนี้แล้วเดี๋ยวใช้หวีเหมือนเดิมก็ใช้การปักฝันใช่ไหมครับเป็นสายสะบัดนะครับก็คือมันจะเชื่อมเป็ดได้ง่ายนะใช
ช่เดี๋ยวพี่วางคำว่าการทำงานคือง่ายเลยนะเราจะเห็นเป็นขอบเนี่ยเราจะใช้หวีเก็บนะครับน้องนัทธิชาก็มาสามารถปัดหน้าพี่เจมได้นะสงสารพี่เจมเขาแล้วก็มีทีมงานแล้วก็เติมไม้หนึ่งม้วนโอ้โหปิ้งกับครับผมดูฝั่งนี้ดูนี่ด้านข้างนะดูด้านข้างโอ้โหด้านหลังด้านหลังยังไม่ไทยได้ทำเลยเลยนะอันนี้อีกข้างหนึ่งเราจะใช้หวีใหญ่เก็บวาวเลยครับขอบคุณครับจริงๆทรงนี้ก็หลายคนคิดถึงนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันน่าจะกลับมานะบอกในแบบหล่อโหผมบอกแล้วในแบบผมสมัครใจเองด้วยผมชอบมากเลยบ้านใกล้บ้านใกล้แล้วก็เคยมาเป็นลูกค้าประจำแล้วเราด้วยสมัครใจมาตัดผมตรงนี้เลยบอกว่าจะใช้เบอร์หนึ่งนะครับปรับฟันก็จะเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งใช่ครับเดี๋ยวท้ายทอยเนี่ยผมอาจจะให้หนาหน่อยครับผมนะฮะเพื่อที่จะให้ดูไม่ได้ขาวเกินไปจับหวีแบบนี้ให้ด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณมากอย่างที่ผมบอกอาจารย์ไปเมื่อสักครู่ตั้งแต่ตอนต้นว่าแล้วแต่ความถนัดครับแต่ว่าไอการจับหวีของผมเนี่ยมันดันมีประโยชน์กับผมคือมันดันทำให้ผมทำงานง่ายขึ้นถนัดเราถนัดแบบนี้ใช่ผมอย่างที่กิตบอกว่าผมอ่ะหวีใช้หวีได้ทุกทิศทางเลยทิศทางนะใช่เพราะว่าอยู่ที่การฝึกฝนนะการฝึกฝนแล้วความถนัดของบางท่านอาจจะถนัดแบบอื่นผมก็ไม่ได้บอกนะว่าการจับหวีแบบผมถูกเพราะว่าผมฝึกของผมเองแล้วมันได้ไงว่าตัดจับแบบนี้แล้วมันจะตัดได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่จะมาถนัดของแต่ละคนแต่ละท่านใช่อาลีสวัสดีครับสวัสดีฮาริสครับ FC จากใต้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนึงเราก็อยากไปใต้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าที่ใต้ตอนนี้ก็ได้ขาทะเลสวยมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับผมน่าไปเที่ยวดูข้างตอนนี้ก็เริ่มสโลว์นะครับส่งเริ่มชัดเจนขึ้นใช่แล้วทางไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบด้านหน้าของเราก็กิจอาจจะกล้องอาจจะเห็นอยู่แล้วแหละว่ามันเริ่มไล่ขึ้นไปใช่ครับสี่สิบห้าองศาเลยสโลปนะครับตะกี้คือเราใช้เบอร์สามอ่ะมันอาจจะเป็นมวลๆครับใช่แต่ว่าหวีที่เราตัดซ้ำอ่ะมันจะเพิ่มความชัดเจนคือเป็นฉากใช่ครับมันจะสร้างฉากขึ้นนะครับทำงานเบื้องหลังใช่ครับเบื้องหลังสร้างฉากสร้างฉากอย่างนี้ก็มีไปเวิร์กพอยต์ได้นะทำไมเขามีตั้งหกฉากอ่ะโอ้อ้าวทำไมอ่ะพี่ถามต่ออันนั้นตลกอันนั้นตลกอ๋อทำไมอ่ะพี่เอาอะไรอ้าวนี่ก็ถามอยู่ว่าทำไมอ้าวก็ตลก6ฉากไงโอ้โหขอโทษคุณเจมส์โทษผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะเราก็จะเห็นครับมีถามมาว่าเห็นมั้ยทรงผมตั้งๆเหมือนพี่แบงค์ได้มั้ยครับสบายครับโอ้สบายผมพี่แบงค์สบายเลยไอ้ชุดแรกใช่มั้ยโอบกอดหัวใจของเขาสบายมากครับจริงๆคล้ายๆกันนะพี่บอมตรงนั้นเอาจริงๆจะเรียกว่าโฟลฮอคของพี่แบงค์ลงแคสชุดแรกจะเป็นโฟลฮอคนะครับผมโฟลฮอคคืออะไรก็คือการไล่ขึ้นไปครับไล่เป็นอุลตร้าแมนครับผมถ้าให้เห็นภาพง่ายๆเขาจะเรียกโฟลฮอคตัดได้ครับจะอยากดูโซนนั้นก็ได้นะถ้าใครอยากดูทรงพี่แบงค์นะครับพิมพ์มาเลยว่าอยากเห็นเดี๋ยวพี่แบบรอผมยาวแล้วผมมาเป็นแบบได้ได้พิมพ์มาแนะนำกันได้อยากดูอยากเห็นทรงไหนแบบไหนพวกเราทำตัดทรงอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้หวีใหญ่ของ Rubber Band เก็บช่วงนี้นะครับก็คือช่วงที่เราได้ขึ้นทรงไว้นั่นเองนะครับเพราะว่าหวี Rubber Band เนี่ยก็จะมีความละเอียดกว่าหวีสีเมื่อกี้มันก็จะเก็บไอ้ใช่เก็บชั้นผมที่มันเป็นคลื่นได้ดีกว่านะครับส่วนใหญ่หวีสีฟ้าเมื่อกี้เนี่ยสีเขียวเนี่ยฮะผมจะไว้ขึ้นทรงแล้วอันนี้ก็คือเป็นหวีเก็บรายละเอียดนะครับจารุวัฒน์บอกว่าว้าพี่เจมส์ที่บอมฮะอ๋อว้าพี่เจมส์นะมีคนรู้จักเจมส์เยอะอยู่แล้วเพราะว่าคุณเจมส์ก็นะเลอะเลยเลอะเลย
แบบอัดให้หน่อยให้มันผ่านไปก็ไม่ได้หมอสวัสดีทุกท่านนะครับ140ท่านนะครับสวัสดีครับครับเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะเรื่อยๆใช่ครับยังไงก็ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับครับผมคือแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรารายการเราเล็กๆน้อยๆอยากทราบอะไรไฟเหมือนดรอปไปไหมเริ่มเมื่อยไงบอกได้เลยอ่ะกิจจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้เริ่มแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะใช้กันไกลเก็บอีกทีนึงมีความแหลมขึ้นมานิดนึงใช่ครับอันนี้ก็คือเราอยากให้มันหนากว่าในแบบที่เราจริงๆใช่จริงๆนากาตะก็ไอ้รูปที่ผมลงโฆษณาไปก็ประมาณนี้แต่ว่านากาตะเขาก็จะมีบางทีเขาก็จะตัดเบอร์หนึ่งเบอร์ครึ่งก็มีคุณเตียงแล้วก็ไปด้านท้ายใช่อันนี้ผมแบบไม่อยากให้สั้นมากจนเกินไปก็คือเราก็ถ้าเปลี่ยนหน้างานก็คือดูตามลุคลูกค้าแล้วนั้นเนาะใช่แล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับคลิปลูกค้าแล้วก็ความชอบลูกค้าเพราะว่ายังไงเราก็ถือแบบนี้ในการใช้กับลูกค้าอยู่แล้วใช่นี่ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยช่วงเนี้ยคุณเจนเขาอยากได้ให้มันยาวมากว่าก็เลยซอยไปเมื่อกี้ว่าจะเหลือความทูเยอะหน่อยซึ่งก็ถือว่าได้ผลละเพราะว่าเราคิดไว้ในใจว่าประมาณนี้แหละผมอยากเซ็ตครับคุณเจนจะไว้เซ็ตด้วยนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาอันนี้คิดว่าผมพี่เจนวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ลักษณะคือมีความไม่แข็งมากครับอ่อนแต่ว่าเป็นตรงแล้วก็อยากส่งนิดนึงแล้วก็ผมเส้นเล็กเนี่ยใส่สเปรย์หรือใส่แว็กเนี่ยรอมากผมบอกเลยว่าเซ็ตได้หลายแบบนะครับใช่คือผมมันมีได้มาตรฐานเลยไปได้หลายรูปแบบจริงจริงจริงทรงนี้สามารถเป็นมูนเลทยังได้เลยก็ได้อยู่ที่เราพรีเซนต์แต่วันนี้เราจะเอาออกนะใช่เพราะว่าอาทิตย์เดียวมูนเลทก็เรามูนเลทเยอะมากละพี่เจมาเบอร์ถามว่าหวีใหญ่อันเท่าไหร่ครับหวีใหญ่อันไหนครับสีชมพูนี่เหรอครับสีชมพูเหรอครับว่าสีเขียวเมื่อกี้น้องนันทิชาหยิบสีเขียวให้ดูหน่อยถ้าสีเขียวก็จะได้เขียวเมื่อกี้จะแถมมากับกล่องในกล่องมัตเตอร์เลียสแต่ว่ากล่องมันจะมีหลายสีนะอันนั้นเขาเรียกว่าคละคละสีคละสีคละสีที่ว่าเราจะได้อันนี้ต้องติดต่อดูนะครับถ้าแคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปถามได้ทางเพจได้แต่ว่าหวีชมพูที่เป็นคู่ใช่ไหมใช่ผิดพูดต่อคู่กับหวีเล็กนะครับสำหรับหวีสีชมพูหวีเล็กหวีเล็กมาจะไปคู่กันแบบนี้นะครับสำหรับหวีใหญ่เล็กปกติเราจะเห็นแต่สีขาวนะครับแต่ทางเว็บเว็บได้ทำเป็นสีชมพูขึ้นมาวันแล้วซึ่งเป็นรายแรกของโลกใช่กล้าพูดเลยเป็นปรากฏการณ์ใหม่แล้วใช่ครับปรากฏการณ์ใหม่ทำสีชมพูออกมาใช่ครับเป็นรายแรกของโลกเลยเพราะว่าโลกประเทศอื่นเขาไม่ใช้กันมีแต่เราใช้แหละครับผมมีใหญ่มีเล็กเนี่ยควักออกมาก็หนังวะก็หนังงงเลยเราก็จะเห็นแต่สีขาวใช่อันนี้ในใจผมตั้งใจว่าอยากจะให้ไททอยเนี่ยดูมีความเป็นธรรมชาตินะครับเราก็จะไม่ได้ไถขาวมากนะครับผมจะเลือนะ จะเหลือ จะเหลือเนื้อผมไว้นะครับให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับค่อยๆไล่ผมจะไล่เป็น V นะให้ดูเป็น V นะก็คือด้านท้ายพอจะทิ้ง V ไว้ทิ้ง V ไว้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นลูกเล่นให้กับทรงผมนากาตะสักหน่อยชื่อนากาตะก็คือนากาตะก็บอกว่าก็พุ่งนิดนึงประมาทประมาทมาแล้วฮะนี่นะแล้วผมจะไล่อีกข้างนึงให้ดูนะครับผมไม่ค่อยได้ทำไมอ่ะเหยียบจับว้าวเจมบอกครั้งเดียวครับโอ้โหผมเมื่อกี้160ข้างเลยนะพุ่งขึ้นไปจริงเหรอแต่ตอนนี้ดอกจาก300คือการนำเสนอของผมเนี่ยอย่างวันนี้ก็คือจะข้างหลังนี่ก็คือเป็นธรรมชาติหน่อยนะครับปกติก็คือถ้าลูกค้าถ้าเราเจอลูกค้าทั่วไปบางคนก็อาจจะการยีใช่ด้านท้ายทอยก็ได้นะครับเพราะว่าหรือว่าจะได้ไถไปเลยก็ได้จริงคือคมทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยจริงๆคือคนญี่ปุ่นเลยนะเขาจะไม่กันเลยซึ่งหลายๆท่านคงทราบเพราะว่า
สไตล์กันแต่ผมของญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยกันกันเพราะตัวในแบบก็ไม่กันใช่แล้วกันก็ได้ไหมการคุณเจมกันอยู่เห็นรอยเดิมอยู่เมื่อกี้ใช่แต่ในแบบเราต้องกันครับอ๋อหมายถึงในแบบใช่อ๋อคือนากาตะนากาตะไม่กันเป็นธรรมชาติใครกันนะลิโอใครกันวันนี้ลิโอเงียบไปกินอิ่มไงง่วงไงอิ่มไปกินอะไรไม่ออกเป็นงูเหลือมอิ่มหมาเลยตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วเงียบอันนี้อิ่มผมก็จะใช้วีเก็บไปเรื่อยพี่บอมกันเลยพี่บอมจะตั้งเสียง45นะครับแล้วก็นี่สลบออกมาข้างๆนะครับเพื่อให้มันรับกันด้านนี้ก็คือการตั้งอยู่ตรงนี้มันได้ประโยชน์นะครับสำหรับใครที่อยากลองทดลองใช้นะครับการใช้วีลองดูได้ลองดูได้ตามความถนัดสำหรับคนที่ถามว่าไม่มีหัวยากๆมาตัดเลยเนี่ยครับหัวคุณเจมส์ก็ยากครับผมบอกเลยนะอาจจะเนี่ยศีรษะก็อาจจะเป็นหลุมเป็นไรซึ่งถ้าในกล้องอาจจะเห็นนะแต่ผมก็จะไม่ได้คัดขาวเพราะว่าถ้ายิ่งคัดมันจะไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นตรงไหนปล่อยได้ปล่อยครับดูให้เป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรอ่ะโดยรอบสวยก็พอละนะครับสำหรับผมนะสำหรับผมเดี๋ยวต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าแล้วนะสำหรับพวกเราจะดูรอบถ้ามันสวยโอเคนี่ก็จะเริ่มเห็นแล้วเห็นไหมครับไฟสว่างได้อีกไหมหรือว่าได้แค่นี้รู้สึกว่าไฟเราไม่ค่อยพอนะเดี๋ยวเราต้องหาเรื่องสักอันเหมือนบอกใครไปเหมือนบอกใครเผื่อใครได้ยินเผื่อใครลอยลอยลอยเผื่อใครได้ยินบางทีไฟไม่พอเนาะร้านเลิศเราก็ไม่ได้หนามบอลไงถ้าหนามบอลมันจะใหญ่มันก็ไฟสว่างไม่รู้ยังอยู่ไหมไปไหนแล้วไม่รู้เงียบไปเลยมาถามว่าเอาแล้วก็ไปเลยเอาแบบว่าดีโอแบบพี่บังพี่บังจากนั้นบนลงล่างนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าวิธีแบบผมถูกนะอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าใครชอบก็ลองไปทำดูคือเราถนัดแบบนี้ใช่ครับเราถนัดเรากระโดดแบบนี้แหละเราถนัดแบบนี้บางท่านอาจจะตัดทรงเรียกว่านั่นแหละหรือว่าจะถนัดท่าอื่นกับในรูปแบบอื่นก็มันไม่มีผิดถูกอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนมากกว่าส่วนใครที่เหมือนว่าอยากจะลองจับหวีแบบนี้ดูก็ไม่ว่ากันก็ไปลองฝึกฝนดูได้ไม่ว่ากันแต่มันก็อย่างน้อยก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบ่งปันกันครับลองดูได้ครับครับดูสิโอ้ด้านข้างนี่เริ่มมาแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บช่วงตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมให้พี่บอมเช็ครอบๆนะพี่บอมก็จะดูก็จะเริ่มจับตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บด้านข้างแล้วใช่ครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้เก็บทรงอยู่ครับเก็บทรงอยู่ไหมอยู่ถ้าเก็บทรงไม่อยู่ทำไงทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยครับไดมอนด์ส่วนท่านที่เข้ามาทีหลังก็สามารถไปชมย้อนหลังได้ครับที่เข้ามาตัดทรงอะไรยังไงเริ่มต้นยังไงสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยครับอันนี้คือชื่อทรงอะไรเนี่ยนากาตะสโลปใช่ครับชื่อทรงที่ผมได้พรีเซนต์ไปแต่จริงๆที่ผมคุ้นก็คือสโลปครับคุณเกมถ้าเผื่อมีคนอยากไปตัดสโลปครับใช่สโลปเลยถ้ามาร้านนี้บอกสโลปได้เลยหรือว่าถ้าไปร้านอื่นก็เปิดรูปให้ดูก็ได้ครับนะครับหรือทรงนี้มันไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับช่างในส่วนตัวจิตเองจิตก็ถ้าเจอทรงนี้จิตก็ได้ฝึกฝนตลอดใช่ตลอดในการเป็นช่าง7ปีนะครับก็ยังถือว่าได้เรียนรู้อยู่ตลอดนะครับสำหรับทรงนี้นะใช่ก็เป็นคนเป็นทรงที่ปรับเสียเหมือนกันนะใช่ครับก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เทคนิคการวางหวีครับนี่ก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับความทุยดีเทลไหมโอ้ยโทษนะกระตุกนิดหน่อยครับ มั
ันนี้พี่เตยหายไปไหนไม่มาแซวเราเลยเออเออสงสัยเจองานเยอะเนาะงานทำไมงานเยอะก็ยิ่งเที่ยวอยู่แล้วที่โอ้ยเอ้ยอ่ะเห็นแล้วครับเห็นหนึ่งความทุยแล้วครับนะครับเดี๋ยวผมจะใช้บีซออีกครั้งหนึ่งพี่หวังว่าจะมาเก็บเรื่องรายละเอียดนะครับไปพี่ตั้มบอกพี่ตั้มมาแทนได้ตั้มได้นี่นะครับครับเดี๋ยวใช้กันไกสีดำบ้างวิบบับวิบบับโอ้โหวิบบับวิบบับมาลงเมื่อกี้เราใช้สีทองนะใช่ครับนี่เราจะมาเช็คแล้วได้ครับนี่วิธีเช็คของผมให้ดูเราสามารถใช้หวีตักมาทางนี้แล้วตัดก็ได้นะครับผมจะใช้การทำงานแบบประสานกันเนาะครับฮะนี่พี่บอกก็เริ่มเก็บเช็ครายละเอียดนะใครเตะปาร์คไม่รู้เงียบเลย What happened ตอนนี้ก็ทุกคนมีสมาธิในการดูพี่บองจัดไงอ๋อโอเคครับคือทรงนี้มันต้องตั้งใจดูนะเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายๆนะครับสำหรับทรงนี้คือพี่บองก็จะเก็บรายละเอียดด้านบนนะครับครับสังเกตได้ว่าพี่บองจะตัดเฉียงนะครับไล่ระดับขึ้นไปเพื่อให้ตรงกลางมันตั้งขึ้นมาใช่ไหมครับพี่บองใช่ครับผมขอใช้กันไกสีทองได้ไหมได้ได้ครับที่พี่บองขนาดผมชอบกรรไกรสีทองมากเป็นพิเศษครับเพราะว่าผมใช้ทุกวันกิจจะชอบกรรไกรดำใช่ไหมใช่ใช่กิจใช้กรรไกรดำพี่บอมชอบใช้กรรไกรสีทองก็ความชอบไม่เหมือนกันนะใช่ครับสำหรับที่ท่านไหนสนใจนะก็ลองเลือกแล้วก็สอบถามสินค้าไม่ว่าจะเป็นสีทองหรือสีดำนะครับไปที่ทางเพจใช่เนี่ยแอดมินคอยตอบใช่ครับข้างหลังเนี่ยเราจะเหลือความทุยเยอะถ้าเดี๋ยวจะนี่ครับออกหางให้ดูนะครับว่านี่มันทุยขนาดยังไม่ใส่แว็กนะเพราะว่าในแบบอยากคอเขาเรียกอะไรเซตใช่ไหมเซตอะไรในตั้งขึ้นมาในแบบคุณเจมส์ได้บอกไว้เลยว่าผมอยากให้เหลือเยอะๆหน่อยจะได้มีที่ทำสีใช่ๆพี่เจมส์ก็ชอบทำสีด้วยเออใช่เจมส์กำลังบอกว่าเดี๋ยวตัดเสร็จจะไปทำสีมันเหมือนแบบลูกไฟอ่ะอันนี้เดือดเข้าไปใหญ่เลยครับผมยังไงก็ทำสีเสร็จก็ส่งรูปให้เราดูด้วยคุณเจมส์รีวิวร้านทำสีใช่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 เดี๋ยวผมส่งคุณเจมส์ไปนะพี่เตอร์เผื่อคุณเจมส์สนใจจะไปที่ Rabbit Hole ครับไปทำสีครับผมเพิ่มความเปรี้ยวฉูดฉาดให้กับผมรับรองว่ารับสงการแน่ๆถ้ารัฐบาลให้เล่นนะรู้สึกยังไม่ให้อ่ะนะจริงเหรอโอ้โหเอาปล่อยไปก็คือเป็นทรงที่ต้อนรับแหละหน้าร้อนก็อาจจะมาเล่นหน้าร้านคุณบอมไอ้ตัดผมไปแล้วได้เลยครับกินดูฝั่งนี้หน่อยจะได้เห็นกันทุกมุมด้านนี้กินไม่ต้องห่างก็ได้ด้านนู้นเลยฮะพี่บอมไปด้านนู้นเลยให้พี่ไปยืนตรงนี้เหรอใช่ครับได้นิดหน่อยโอเคนี่แหละฮะก็ไปจะไล่ทุกหน่วยเห็นการทำงานชัดเจนขึ้นใช่ครับคือการเอียงของผมเนี่ยก็จะเอียงตามผมเลยท่านในกล้องก็จะเห็นนะครับว่าพี่บอมเช็คเรื่องที่ผมมันมีเกินออกมาก็จะตามนั้นนะครับแต่รายละเอียดนิดหน่อยถามว่าพลอยได้ไหมพลอยได้ครับแต่ว่าตรงตัดตรงดีกว่าอยากดูอะไรผมทำให้นะคุณเบียร์บอกให้เล่นครับห้ามปะแป้งสาดน้ำอยากเรียกประสบการณ์ไหมเขาให้ใส่แมสใช่ไหมไม่รู้เนี่ยต้องรอติดตามข่าวทีแล้วกันครับอันนี้เราก็คุยกันสนุกสนุกไปก่อนใช่ครับแบบนั้นละฮะให้กิจดูให้ผู้ชมได้ดูด้วยครับผมเพราะการเช็คผมของเราเนี่ยส่วนที่มันเกินแหละสามารถจะใช้หวีดันได้
ประมาณ 80% ละครับ70-80% ละดันตรงไหนมันเกินมาก็ตัดตรงนั้นครับผมก็เอียงใช่ครับตัวด้านนี้มันจะปรากฏก็จะเริ่มมนเริ่มได้เริ่มโค้งใช่ครับปรับกันแล้วฮะเราจะค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆนะครับครับก็คือการตัดบนหวีใช่ครับคือจริงๆการตัดของพวกเราก็คือหวีสลับกับมือครับได้หมดก็แล้วแต่ว่าช่วงงานตรงนั้นจะเหมาะกับแบบไหนก็แล้วแต่ถนัดอีกแหละของความถนัดของแต่ละคนถ้าอยากดูพอยต์ผมก็พอยต์ได้นะครับอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยไปนะครับครับผมอันนี้เตือนพี่ใช่ไหมอ๋อเปล่าครับวันนี้ส่งอะไรครับผมโอ้โหนะตอบเลยพอดีพี่บอลเป็นตัดสโลปนะครับสโลปและแบบของเราก็คือนักกระตะนักกระตะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นไม่รู้เล่นตำแหน่งอะไรจำไม่ได้ใช่เป็นอดีตแล้วเป็นมิดฟิลด์ครับเป็นมิดฟิลด์มิดฟิลด์นะผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์หน้าต่ำอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีฟิลด์นะครับมีฟิลด์ก็เติมได้เรื่อยๆโอ้โหดีนะเป็นตรงโค้กครับตรงโค้กตรงโค้กก็ได้มีหลายคนเรียกมาใช่ๆๆทำไมถึงเรียกตรงโค้กผมอยากรู้ครับพี่มาบอกหน่อยขอพี่บอกหน่อยนะตรงโค้กไม่ใช่ฮะพี่มาบอกหน่อยตรงโค้กคืออะไรไม่ใช่คืออะไรมีที่มายังไงใช่ครับเพราะว่าทรงสโลปเนี่ยถ้าชื่อตามภาษาอังกฤษสโลปแปลว่าชันชันขึ้ นอันนี้คือทรงที่เขาเรียกแบบว่าที่ผมรู้มาเลยนะที่เป็นช่างสมัยแรกแต่ส่วนตัวจริงจะรู้ว่าสโลปนะใช่ใช่แล้วอย่างตลิ่งชันเรียกอะไรครับดีมาถือไฟดีมาถือไฟใกล้แล้ว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 หมายถึงใกล้เสร็จแล้วเนี่ยใกล้มาหนองแล้วไอครับผมผมเชื่อแผนบอกทรงเอเปล่าครับทรงเอโอ้ทรงเอก็มาทรงเอก็ได้ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ว่ากันนี่เราก็เช็คไปเรื่อยเนาะโอ้ด้านข้างนี่คือมนมากเดี๋ยวเราจะพอปัดขึ้นใส่แว็กก็จะเป็นก้อนตามที่คุณเชียงต้องการเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตเป่าเก็บทรงอีกทีนึงก่อนโอ้หาพี่บอมเลยเก็บทรงแล้วสรุปต้นไลฟ์ติดต่อไปได้เลยครับต้นไลฟ์ต้นไลฟ์ก็ไม่รู้ก็ต้นไลฟ์อ่ะต้นไลฟ์เราเล่นกันฮาๆนะยิ่งเหมือนยิ่งล้ำเลยมันชอบคนยังไม่ทันไลฟ์อ่ะต้นไลฟ์แรกเดี๋ยวเก็บให้ดูก่อนฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวพี่อ้อมจะเก็บรายละเอียดละวันนี้เก็บรายละเอียดละครับครับผมโอ้ด้านข้างนี้สวยมากพี่อ้อมขอบคุณครับเนียนแล้วเนียนแล้วมีใครทั้งด้านเล็กด้านใหญ่ได้หมดเลย
เนี่ยผมใช้ได้หมดว่าได้เป็นทรงที่ยากเลยนะพี่บอมก็พอสมควรครับต้องใช้ความชำนาญในการตัดนะถ้าใครชอบก็นั่นแหละฮะลองฝึกดูด้านนี้ผมว่าผมโอเคแล้วนะเดี๋ยวอีกนิดนึงเล็กน้อยแต่งพี่บอมก็จะเล่นแล้วแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นผมที่เกินอยู่นิดนึงตรงนี้ครับก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยคือพี่บอมจะเช็คงานด้วยทั่วนะครับดูให้ละเอียดใช่ครับคือการเช็คโดยรอบแล้วก็ต้องบอกว่าในเวลาไลฟ์เราก็มีเวลาจำกัดด้วยเนาะครับงั้นก็เราจะไม่ให้เกินชั่วโมงครึ่งเนี่ยใช่ครับอาจจะนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่เต็มที่ทุกหัวทุกแบบทุกทรงนะครับได้ 100% ที่สุดครับผมใช่ครับน้องบิวหยิบสีฟ้าให้พี่หน่อยขอบคุณครับเพราะว่าเราไม่ต้องการจะให้โดนตรงนี้ละเราจะใช้ตรงนี้แล้วครับก็คือหวีก็จะช่วยนะครับก็คือมันจะดีกว่าจะเห็นได้เลยนะว่ากระโหลกศีรษะของคุณเจมเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะครับช่วงนี้เนี่ยจะบุ๋มมากเลยซึ่งผมก็เหลือเนื้อผมไว้เพื่อให้ดูทุยนี่นะครับจริงๆเทคนิคก็อย่างที่คุณครับสิบหัวก็ไม่เหมือนกันใช่ครับมันก็มันเป็นงานศิลปะอะแบบหวีชมพูใหญ่โอเคให้เข้ากับลักษณะศีรษะของลูกค้าแต่ละท่านลูกค้าพอใจที่สุดช่างพอใจด้วยแต่ว่าลูกค้าพอใจสำคัญที่สุดถูกต้องครับหล่อเท่กลับไปถูกใจกลับไปอันนี้ผมไม่ได้ต้องการให้บริเวณจอเนี่ยขาวจนเกินไปนะก็คือจะเหลือไว้กลางเหลือไว้กลางด้วยครับจะเหลือไว้เป็นธรรมชาติหน่อยนึงนะครับมาดูฝั่งนี้กันหน่อยคุณเจมหมุนจนอ้วกนะฮะท่านไหนที่อยากดูย้อนหลังนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปที่แอดบาร์เบอร์เบรนนะครับแล้วกดเข้าไปตรงมุมล่างด้านขวาสามารถจะมีอยู่ทุกไลฟ์ของพวกเราแล้วก็ของอีก2ทีมตั้งแต่ไลฟ์ที่1จนถึงเป็นทางด้านของพีเบตัวเล็กลูกแล้วก็วีเล็กก็ไปที่แอดไลน์ครับโปรโมชั่นดีๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มมุมล่างด้านขวาคือไลน์แอดของบาเวนทำมาก็คือมีหลากหลายก็คือในเรื่องการสั่งซื้อสินค้านะครับโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่ชมย้อนหลังครับมากคือรวบรัดทางไลน์แอดเลยนะครับครับผมอันนี้ผมจะใช้ทีเบตนะครับในการเก็บรายละเอียดก็คือการแล้วนะครับค่อยๆโอ้เห็นได้ว่ามันคมมากคุณเจมส์น่าจะเพลินนะเกือบหลับแค่ดีโอก็เพลินครับเพลินยืนน้องโอดูซึมๆใช่ครับวันนี้ดีโอดูซึมๆนะเพราะว่าน่าจะเป็นผลของซูชิทั้งคู่เลยครับคู่เลยแน่นเลยทั้งทางด้านรูมเมทเขาด้วยน่าจะตกคนละสิบชิ้นได้ปล่อยให้ผมหิวอยู่คนเดียวแทนวันนี้คอนเซ็ปต์ผมก็คือจะเน้นกันเป็นธรรมชาตินะครับจะไม่ได้คมกริบจนเกินไปนะฮะใช่ธรรมชาติก็มีพวกน้ำตกมีอะไรพวกนี้ใช่ภูเขาอะไรเงี้ยเป็นทางนั้นไปทางนี้ป่าครับผมธรรมชาตินะตรงน้องวิวผมมีต้นไม้ด้วยธรรมชาตินี่ได้แล้วพี่เก่งโค้งแล้วครับโค้งแล้วโค้งละคุณเจมจะหลับนะรู้เลยเพลินมากเพลินไม่ว่ากันเพราะว่าบางท่านก็อาจจะแบบว่าเหนื่อยทำงานเหนื่อยมาแล้วอะไรเงี้ยมาตัดผมเพลินๆก็อาจจะมีเคลิ้มซึ่งเป็นอย่างนี้บ่อยมากลูกค้าเคลิ้มเคลิ้มนะยิ่งมาเจอบรรยากาศของแอร์ร้านเราเพลงเพราะอีกใช่ฮะจบไฟก็ฟรีนะไฟฟรีด้วยเหรอไฟฟรีด้วยครับผมนี่ผมก็จะการเป็นธรรมชาตินิดนึงนะครับครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าเราก็จะการแล้วก็เดี๋ยวจะใช้มิดโกนอีกทีนึงนะนี่ยากเลยโค้งเงาโค
โค้งงามเลยฮะทำแล้วก็จะกันหน้าผากแล้วช่างไฟบอกว่าโค้งงามหน้าผากผมก็จะไม่ได้กันลึกมากนะครับเอาเป็นไรๆพอครับผมซึ่งมันจะเท่มากเลยสำหรับการเวลาตัดเศษนะตรงนี้ก็จะเหมาะกับการกันนิดนึงเพื่อความคมชัดความเท่ของทรงทรงมันจะชัดเจนมากขึ้นครับผมนะครับตัวนี้ก็เป็นทีเบตทีเบตทีเบตแต่เห็นว่าคมมากนะฮะใช่ครับเราก็ไปทำการรับมานิดนึงเพิ่มนิดหน่อยเป็นการแต่งฟันเพิ่มนิดนึงท่านไหนที่สนใจก็ลองดูนะฮะซื้อไปแล้วจริงๆมันคมมากอยู่แล้วล่ะคมนะคมมากอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากได้เพิ่มนิดนึงอีกนิดนึงขอให้เต็ม 100% น่ะก็เลยไปรับคมเพิ่มส่วนท่านไหนที่พอใจในความคมอยู่แล้วก็ไม่ต้องก็ได้หรือว่าอยากลองแบบพวกเราก็ไปที่ร้านที่ใกล้บ้านสะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้นลองดูแต่ละจังหวัดก็น่าจะมีเนาะใช่ครับร้านที่คัสตอมแบตเตอรี่หรือว่ารับกันไกลรับอะไรก็แล้วแต่นะครับใช่ครับแต่กรุงเทพก็มีหลายเจ้ามีหลายเจ้าก็ลองหาข้อมูลดูครับเราจะเห็นแล้วว่าเริ่มเป็นเส้นเป็นขอบเป็นมุมขึ้นแล้วฮะเดี๋ยวมาทางด้านนี้ข้างหลังผมจะปล่อยเลยเป็นธรรมชาติไปเลยนี่ธรรมชาติไปเลยธรรมชาติไปข้างไหนไม่สวยก็แต่งเติมกันไปใช่ครับถ้าเห็นว่ายังไม่พอใจก็แต่งอีกนิดนึงเก็บรายละเอียดอีกนิดๆหน่อยๆตามความสวยงามเหมาะสมในสายตาเราที่เห็นนะใช่ครับอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลานะมาชมพวกเราทุกวันพุธเลยนะครับต้องมาสอบถามไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทรงผมการตัดผมหรือว่าสินค้าต่างๆที่เราใช้นะใช่ครับขอบคุณทุกคนก็ที่ต้องมาดูร่วมชมกับเราไม่ว่าจะกี่คนเราก็เต็มที่อยู่แล้วทำเราเก่งอยู่แล้วยิ่งดูเยอะเราก็มีความสุขดูเยอะเราก็ดีใจดูน้อยเราก็เข้าใจว่าอาจจะยังไม่ว่างไม่สะดวกไปดูย้อนหลังกันได้อาจจะไปดูย้อนหลังเราใช่ครับผมซึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาขอให้เข้ามาดูขอให้ดูแล้วกันหวังว่าจะได้ประโยชน์เนาะประโยชน์แล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆกลับไปปรับปรุงดัดแปลงให้ในงานให้เข้ากับแต่ละทรงแต่ละของแต่ละท่านเทคนิคต่างๆเนาะใช่ครับเอาไปปรับใช้สามารถเอาไปปรับใช้ได้ถ้าเป็นประโยชน์หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านครับพี่เก่งพูดได้ดีมากเลยครับผมใครชอบก็กดหัวใจพวกเรากดแชร์กดหัวใจไปดูได้ครับผมใครยังไม่สะดวกตัวนี้แชร์ออกไปก่อนมาดูย้อนหลังได้นะฮะอาจารย์ตุ้ยบอกว่าแชร์ทุกครั้งเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ตุ้ยอยู่กับพวกเราเสมอตั้งแต่ไลฟ์แรกยันถึงไลฟ์นี้ไลฟ์ที่13แล้วก็เข้ามาแซวมาอะไรกันเราตลอดนะมาแซวมาแข่งกันแพ้แต่ตู้หลบแข่งกันแพ้ขอบคุณครับก็เป็นไปได้วันหนึ่งเราก็อยากเจออาจารย์ตู้ตัวเป็นๆเนาะสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งนะครับโอกาสก็ได้เจอกันครับผมเพราะว่าอาจารย์ตู้ก็น่าจะดูแลพวกเราได้ดีแน่ๆเลยได้ครับนะพวกเรากินง่ายอยู่ง่ายครับอาจารย์พี่น้องสวกลาวก็ได้แหละฮะติดต่ออาจารย์ตู้เลยครับสำหรับปัตเตอร์เลียนนะครับสั่งได้เลยนะเร็วๆนี้เห็นอาจารย์ตุ้ยบอกว่าจะมีกันไก่ด้วยรวมถึงถ้าเพื่อนๆในประเทศไทยก็สั่งได้ที่เพจได้เลยครับผมครับประเทศไทยสั่งได้ที่เพจมันก็เบนเลยถ้าใครที่สนใจนะครับผมใครชอบใครในนั้นจะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายตอนนี้เห็นไหมไม่เห็นอ่ะใครอยากให้ครับผมคนได้เห็นหน่อยหาคุณเจมนั่งหลับตาได้เลยนะสบายกดสักพันหกมันเพลินอ่ะเนาะมันก็จะเก็บรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยก็ตอนนี้เราจะมาใช้มีดโกนอีกทีนึงใช่ครับความ
คมชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะครับตอนนี้คนดูเราก็เกือบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับสำหรับใครที่ยังอยู่ดูพวกเราก็ขอบคุณมากๆนะครับครับก็ช่วยแชร์กันด้วยนะครับครับผมจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นได้หมดเลยมีความสุขครับผมกี่สิบก็ได้กี่สิบก็ได้ขอบคุณมากนะครับทุกท่านมาดูมาร่วมชมร่วมพูดคุยกับเราเล็กๆน้อยๆครับเป็นกำลังใจสอบถามกันมาได้ครับเรารู้เรายินดีตอบผมเชื่อว่าถ้าทรงนี้กลับมาคลิปนี้คนจะดูเยอะมากแน่นอนใช่ครับถ้าทรงนี้กลับมาในที่นิยมนะเชื่อว่าก็ยังมีคนตัดอยู่นะพอสมควรนะจริงๆตอนนี้นะตอนนี้เลยก็มีนะเพราะว่ากิจก็ตัดอยู่มีลูกค้าประจำอยู่ใช่ครับวันนี้ผมก็ตัดตรงนี้ไป2คนรวมถึงคุณเจเป็นคนที่3ไม่น่าเชื่อนะว่าทรงนี้ยังฮิตอยู่นะครับครับผมแต่คุณเจมก็คือถือว่าเป็นคนเปลี่ยนเลยมาเปลี่ยนทรงเลยใช่ใช่ใช่นะเพราะว่ามาจากผมยาวๆเลยนะพี่ก้องแต่อย่างที่เห็นในรูปเมื่อกี้เท่ๆเลยตอนที่มาตอนแรกเลยเท่ๆมาเลยเดี๋ยวเราจะแต่ตอนนี้ก็ยังเท่อยู่นะถือว่าเปลี่ยนลุคกันไปเลยเดี๋ยวเราจะซอยข้างบนนิดหน่อยครับผมเราจะใช้บีซอยนะครับปลายถ้าตรงปลายพอนะครับบีซอยบีซอยของ Marble Brain อ๋อ Valente ตัวนี้จะเป็น Valente นะครับหวีซอย Marble Brain เป็น Marble Brain นี่ๆอันนี้กันไกเมื่อกี้หวีซอยฮะหวีซอย Valente ใช่ๆๆครับถ้ากันไกเป็นของ Marble Brain อันนี้ผมหันให้ทางนี้หน่อยอ่ะกันไกซอยฟันปลาฉลามใช่ครับผมจะซอยแค่ไม่สับประมาณช่วง 70% ของผมนะครับก็คือช่วงปลายๆหน่อยครับผมนี่นะฮะเพื่อให้ผมเนี่ยชัดเลยมันฟูมากขึ้นครับนะครับแล้วก็ใส่แว็กซ์ใส่อะไรเนี่ยจะสวยก็คือเคลียร์พื้นที่ที่มันหนาออกใช่เวลาเซตเนี่ยมันก็จะดูสวยดูมีวอลลุ่มใช่ครับผมตรงไหนหนาก็ลองดูเลยครับครับผมนี่นะอะไรนะมีโออยากตัดเหรออ๋อมีโออยากหล่อพี่เจมส์ได้ได้ฮะได้ฮะจันทร์ตุ้ยบอกยินดีต้อนรับครับครับผมครับอ่ะโอเคพอเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดด้วยการที่โตแล้วนี่นะครับนี่นะครับอันนี้กระเป๋าก่อนเกือบ 100% แล้วฮะใช่ครับก็จะเห็นครับผมวันนี้ตรงก็เราจะเรียกว่าสโลปนะสโลปได้บางท่านเมื่อกี้บอกมาว่าเป็นตรงโค้งซึ่งก็บอกมาได้นะว่ามาจากหนังจากตัวละครจากอะไรลูกไฟลูกไฟเพราะว่าคนเกมเรียกเมื่อก่อนไม่รู้นะเห็นนี่แหละอากาตะเขาตัดแล้วทรงนี้มันเหมือนลูกไฟเพราะเขาทำสีใช่ใช่มากครับผมอ๋อคุณเจมเรียกลูกไฟเหรอจริงจริงก็ได้นะเขาทำเป็นสีทองแดงส้มๆได้อ๋อมันก็จะเป็นการเรียกแบบบางทองเข้าใจนี่ก็เป็นความคิดเห็นจากในแบบของเราวันนี้นะทรงลูกไฟก็ได้เพราะว่าทำสีส้มๆแดงๆเหมือนแบบลูกไฟกำลังพุ่งไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะเก็บนิดหน่อยฮะเศษปลายแหลมที่เกินมานะฮะตรงไหนก็ตัดตรงนั้นโอ้โหซูมยันติ่งหูเลยนี่ครับนี่ครับฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหครับผมนี่ก็เดี๋ยวเหลือวิธีการใช้มีดโกนนะครับก็จะจบงานละแล้วก็เซ็ตผมวันนี้กิ๊กคิดว่าใช้อะไรดีพี่ว่าใช้เป็นแว็กไหมแว็กเป็นแว็กเป็นแว็กจะเข้ากว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ซีซอลให้ผมตั้งขึ้นมาก่อนครับพี่บอมเป็นเทคนิคนะครับเราจะกันก่อนหรือว่าเซตก่อนฮะกันก่อนสิฮะกันก่อนนะใครกันนะดูพี่บอมครับพี่บอมนะครับนี่นะนี่ด้านข้างด้านข้างเดี๋ยวเราใช้แว็กมันก็จะปุยใช่ไหมผมด้านหลังก็จะปุยครับนี่นะครับท่านนึงครับสำหรับ
โกลเมดแว็กผลิตภัณฑ์เซ็ตผมเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็วิวเทียมนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการใช้เลยอยากรีบด่วนอยู่ใกล้ใช่ครับไปหาสามารถไปหาซื้อกันได้ครับผมตามที่เราแจ้งไปเลยครับส่วนท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลสามารถรอได้ก็สั่งไปทางเพจได้เลยมีแอดมินคอยบริการตอบคำถามและส่งผู้จะส่งฟรีด้วยนะตอนนี้ครับผมนะตามนั้นเลยครับกันเลยเนาะกันเลยกันเลยครับนี่ก็จะมาใช้มีดโกนการตีนผมเพื่อความคมชัดมากยิ่งขึ้นอันนี้ฉายาเขาอะไรมิดโกนอะไรนะตอนนั้นผมก็ลืมนะอะไรฮะน้องวิวจำได้ไหมจำไม่ได้ไอ้โจรฉายาลืมไม่เห็นโกนอะไรอะไรสักอย่างปรับเซียนปรับเซียนเหรอลืมไปแล้วหรืออะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่ปรับเซียนโอ้โหฉายาเขาใครตั้งให้รายการอะไรสักอย่างนึงอะฮะไม่ได้ตั้งเองอันนี้ไม่ได้ตั้งเองนะฮะก็มีคนกระบี่มือหนึ่งกระบี่มือหนึ่งแล้วอีกมือหนึ่งฮะขาดมือขาดใช่โดนฟันครับผมเลยเหลือมือหนึ่งครับผมโอ้โหเลิกไปได้ไหมโอ้มี FC โอ้ร้อนใหญ่เลยเกลียวแล้วโอ้คลื่นเลยเลิกไลฟ์ได้ไหมเนี่ยทำไมครับเบื่อละโอ้ยยังไม่เสร็จเลยโอ้ยเบื่อมุกที่เล่นกันเบื่อมุกนี่แหละก็เห็นบอกกระบี่มือหนึ่งก็สงสัยเอาแล้วอีมือไปไหนเห็นไหมเห็นไหมกิจอันนี้เห็นครับสบายครับผมพยายามช้อนชัยเข้าไว้ให้เห็นทุกมุมทุกซอกฮะเมื่อกี้ก็จะถามน้องโยว่าน้องโยจะถือไว้ทำไมไฟอะนะครับผมด้ามนะครับด้ามไอ้ด้ามไฟเนี่ยตัวปัญหาเลยครับอ๋ออันนี้นะครับเก็บครับจะเห็นได้ว่าคมเลยนี่ขนาดช่างบอมบอกว่าต้องการความเป็นธรรมชาติกันแค่เล็กน้อยใช่ครับนี่ฮะดูความเล็กน้อยของเขาครับมันไม่เล็กเลยนะก็คือการแหละแต่ว่าก็คือเราก็ทำให้มันดีที่สุดนะให้มันสมบูรณ์แบบให้มันดีที่สุดหมายถึงว่าการไม่ได้การลึกกันอะไรมากก็คือการไม่ดูเป็นธรรมชาติที่สุดแต่มันก็คือการเป็นฉากเป็นขอบนั่นแหละครับครับใช่ถ้าเห็นนะฮะแต่สไตล์เราก็คืออย่างที่บอกว่าให้ดูเป็นธรรมชาติหน่อยนึงไม่ได้แบบว่าไม่ใช่แบบเราไม่การเลยมันก็ไม่สวยไงสำหรับทรงนี้ครับผมมันก็ต้องมีเหลี่ยมมีมุมบ้างครับสวยงามนี่นะฮะเดี๋ยวเราจับนั่งฝั่งนี้เลยดีกว่าฝั่งนี้เลยเจมไม่เห็นเจมนอนเลยหน้าปากหน่อยไม่ใช่หมอฟันนี่นะก็จะเป็นการช่วงหน้าผากครับเพื่อความคมชัดครับผมก็คือดึงให้ตึงครับนี่ก็เป็นเทคนิคของพี่บอมนะฮะดึงให้ตึงดึงหนังศีรษะให้ตึงแล้วก็ค่อยลากใบมีดดึงไปทางข้างหน้าครับพี่บอมครับนี่นะฮะสวยงามครับอาจารย์ตุ้ยบอกสวยงามขอบคุณครับเพราะถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็ดีใจครับครับผมถ้านำไปปรับใช้กันได้ในแบบเราค่อนข้างผิวค่อนข้างขาวบางทีอาจจะมีแดงมีอะไรบ้างมีแดงโดนแบบว่าโดนอะไรนิดนิดหน่อยนิดหน่อยเล็กน้อยก็แดงขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรนะผิวแพ้ง่ายครับเป็นผิวค่อนข้างขาวแล้วอาจจะแพ้ง่ายอะไรเงี้ยฮะเรารู้เลยเนี่ยครับผมนี่นะฮะแต่เดี๋ยวก็จะหายแป๊บเดียวครับเป็นทุกรอบครับผมในแบบบอกแล้วนะไม่เกี่ยวกับผมนะครับคมกริบใกล้จะ 100% ละครับใกล้ 100% แล้วเดี๋ยวลิโอหยิบผ้าทิชชู่เปียกให้สักแผ่นหนึ่งก่อน
สับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเสร็จก่อนอยู่เคยทำงานมาก่อนสับเยี่ยวก็ชอกหมดเลยบ้าเปื่อนหมดที่ไม่ได้ติ๊บก็เพราะอย่างนี้แหละครับโอ้โหกางเกงนี่เลอะเลยสับซะหัวสั่นหัวคอนบอกว่าอย่าไม่ให้ติ๊บโกรธอีกเห็นทั้งเนี้ยอ้าวโอ้โหนี่ฮะเก็บรายละเอียดทุกเส้นจริงๆของเขาดีจริงๆนี่นะฮะก็พยายามให้ดีสุดแหละครับผมให้ดีที่สุดนะครับกับเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนี่นะฮะพี่ชูเปียกมาจับเลื่อนน้อยครับผมนี่นะครับก็เก็บรายละเอียดเช็ดให้คุณเจมหน่อยนะครับพี่วะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ำเกลือครับจริงๆถามว่าต้องใช้ไหมแต่สำหรับผมคิดว่าผมต้องใช้เพราะว่าสักหน่อยเพราะว่าผมเจนเนี่ยเป็นผมยาวมาครับพี่วะก็เดี๋ยวใส่ตีซอสลงไปเพื่อให้คนมันยกขึ้นนะยกคนผมใส่เลยให้ดูมีวอลลุ่มมีน้ำหนักตีซอสนี่สเปรย์น้ำเกลือผมคนนี้นะจริงๆใช้แว็กก็ได้คุณเจมใช้แว็กก็ได้วันนี้ผมต้องการให้ผมคุณเจมมันขึ้นหมดสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมนะฮะเฮ้ยมันช่วยอะไรครับผมช่วยเรื่องยกคนผมในคุณเกมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมขย่าเมียขย่ามารู้สึกไม่ลงล็อกอ่ะหัวมันตันข้าวปวดใหม่นี่ฮะก็จะดูรอบๆไปก่อนระหว่างรอซีซอลมาแล้วไอ้ซีซอสใช่ไหมเนี่ยโอ้โหใช่ไหมแอลกอฮอล์นะเว้ยครับผมเดี๋ยวเราเป่าแห้งครับแล้วก็เป่าไม่จบไม่ได้แล้วนะจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้เลยแต่ว่าเราจะใช้ซีซอสก่อนแล้วก็จะใช้แว็กเซ็ตซ้ำอีกรอบหนึ่งใช่ครับเพื่อความอยู่ทรงข้างยิ่งขึ้นนี่นะฮะสวยงามไหมครับผมนี่นี่ครับหอมจังมันก็หอมนิดนึงพี่แจมนี่เลยจากด้านข้างโดยรวมด้านหน้าสโลปเอียงหน้าหลังคุยจะเหมาะกับคนที่ถอดแคบไหมผมว่าใช่นะได้นะสวยงามขอบคุณครับอาจารย์ครับนี่นะครับก็ 95% แล้วครับพี่หรออีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับเวลาได้ดีอีกนิดนึงจะเสร็จแล้ว4ทุ่มแล้วครับ ถูกต้องครับ ก็อยู่กันยาวก็พาเรากังวลไปด้วยครับผมนี่ก็ใช้ตัวนี่นะครับนี่ครับนี่ครับแว็กครับตัวนี้จะเป็นกลิ่นอะไรฮะน้องลิโอวาเลลาครับขอจีครับวาเลลาขึ้นต้นอะไรครับก็ขึ้นต้นเป็นดอกกุหลาบมั้งจะเป็นกลิ่นวานิลานะครับตัวนี้ครั้งที่3จะเป็นแว็กฝาขาวโอ้เป็นกุหลาบของบาร์เบอร์เบนนะครับเนี่ยบอมก็จะใส่แว็กละเริ่มเซตทีนี้อาจจะเห็นแล้วจะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะนี่นะครับด้านบนตั้งด้านหลังทุยนี่นะฮะสวยงามนี่ฮะบอกเลยว่าไม่ง่ายซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เซตผมของเราหันด้านหน้าให้นี่ท่านชมดูลองขอเกียร์ให้นั่งนิดนึงครับมีช่อที่มันก็จะเป็นเทคนิคครับการเซตผมของพี่บอมเล็กๆน้อยๆแม่กระต่ายชัดๆ นี่ฮะยิ้มหวานเลยเอาละฮะได้หรือว่าสวมหมวกคิดมากครับผมอีบ้าเลยโถ่เอ้ยคุยนะเราหมวกไว้ข้างหลังไงอ๋อฮะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูอีกทีนึงจะหมุนให้ดูหมุนเลยเดี๋ยวปัดนั่นได้แบบร้อยปัดให้เดี๋ยวพี่ทายจะได้เซตไฟด้วยครับว
บอกเลยว่าผมก็นะอันนี้คือการทำงานจริงแหละนะครับก็คือแบบเหมือนเราทำงานให้ลูกค้าจริงๆเลยดูแลกันเต็มที่ครับผมนะครับก็แบบนี้เลยแบบนี้แหละทำแบบนี้เลยหมุนโชว์เลยมาหมุนโชว์เดี๋ยวพี่หมุนเองก็ได้นี่นะครับนี่นะครับดูด้านหลังนะนี่ก็คือนี่ครับอ๋อพี่บองทำโอ้สวยงามเลยนี่ครับเพราะว่าตั้งขึ้นด้านบนด้วยนะใช่นี่ฮะ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 โอเคนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับทรงสโลปก็คือนากาตะนะครับในรูปแบบของวันนี้พี่เก่งเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่ไปกลางแล้วดีกว่าครับผมถึงเวลาช่วงท้ายแล้วครับน้องโยเข้าไปโอเคร้านอยู่แถวไหนที่ร้านเราอยู่ถนนอิสรภาพนะครับปากซอย42นะครับหรือตรงข้าม31ถ้าจุดสังเกตเราก็ปั๊มเชลนะครับตรงข้ามกับปั๊มเชลใช่ตรงข้ามกับปั๊มเชลอยู่โอเคครับอ่ะก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณเจมด้วยครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมสนุกกับเรา1ชั่วโมงใช่ครับเป็นไงบ้างครับทรงเดี๋ยวผมให้ดูกระจกว่าผมว่าเร็วนะจริงๆแล้วจังหวะยาวโอ้สวยงามมากประมาณ1ชั่วโมงใช่ครับครับผมเกลี้ยงหวังว่าเพื่อนๆคุณเจมที่ตกประมาทว่าเมื่อกี้คุณเจมไม่น่าเข้าเดี๋ยวอย่าตัดตามคุณเจมนะเราต้องนำนะเราต้องนำแล้วคนจะตามนั่นคือแฟชั่นแน่ยังไงเราก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกวันพุธนะครับครับผมทีมงานของพวกเรานะครับก็จะมาไลฟ์กันทุกวันพุธ2ทุ่มครึ่งครับเวลาเดิมนะครับวันนี้ก็ผมจิตพี่บอมน้องโยแล้วก็พี่เก่งนะครับก็พี่เจมด้วยใช่คุณเจมด้วยครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมกดไลค์กับเราแล้วก็กดแชร์ให้กับเรานะครับขอบคุณมากนะครับ